สำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้จักฟิลเตอร์เลยและยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการใช้ฟิลเตอร์แบบไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจและพาเพื่อนๆมือใหม่นะครับมาทำความรู้จักกับฟิลเตอร์ในแบบต่างๆที่เราใช้งานกันอยู่ประจำฟิลเตอร์เยอะมากเลยจะเลือกใช้ตัวไหนดีเดี๋ยวนี้รู้แน่นอนครับสวัสดีครับวันนี้นะครับที่เห็นฟิลเตอร์เรียงรายอยู่ด้านหน้าเต็มเยอะแยะไปหมดแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับตัวฟิลเตอร์แต่ละประเภทแต่ละแบบนะครับมันใช้งานยังไงแล้วก็มันมีกี่ประเภทนะครับก็หลักๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเอาตัวฟิลเตอร์ที่นิยมใช้แล้วก็คนใช้เยอะที่สุดนะครับจริงๆแล้วฟิลเตอร์เนี่ยมันมีหลากหลายมากๆเลยนะแต่เราจะหยิบยกตัวฟิลเตอร์กลมนะครับเป็นฟิลเตอร์แบบวงกลมแบบเนี้ยเอามาให้เพื่อนดูกันในแต่ละแบบนะครับซึ่งเป็นแบบที่คนนิยมใช้แล้วก็เป็นตัวฟิลเตอร์ที่จำเป็นต่อการใช้งานจริงๆนะครับก็เริ่มจากอันดับแรกเลยนะครับเป็นฟิลเตอร์ที่อยู่ในประเภทของฟิลเตอร์พวกปกป้องหน้าเลนส์นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น UV ฟิลเตอร์ตัว UV ฟิลเตอร์นะครับมันก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์ใสๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มืดไม่ได้มีสีนะครับมันจะเป็นฟิลเตอร์ใสๆแบบนี้เพื่อใช้ในการปกป้องหน้าเลนส์นะครับบอกก่อนเลยว่าตัวฟิลเตอร์แบบ UV ฟิลเตอร์ตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดเป็นยุคของสมัยกล้องฟิล์มนะครับมันมีความจำเป็นมากๆเลยนะสำหรับตัว UV ฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าเขาจะช่วยกรองแสงเรื่องของแสงอุลตราไวโอเลตนะครับเข้าไปในการถ่ายภาพฟิล์มนะครับแต่มาณยุคปัจจุบันนะครับที่เป็นยุคของกล้องดิจิตอลแล้วเนี่ยซึ่งตัวกล้องเองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นเซ็นเซอร์รับภาพนะครับเป็นกล้องดิจิตอลแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยกำจัดเรื่องของแสงอุลตราไวโอเลตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น UV ฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับก็ยังมีความสำคัญเรื่องของการปกป้องหน้าเลนส์ของเรานะครับเพราะว่าเลนส์แต่ละตัวที่เราซื้อมาใช้งานเนี่ยราคาค่อนข้างแพงนั่นเองนะครับถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุตกหรือว่าหล่นอย่างเงี้ยตัวหน้าเลนส์ของเราเนี่ยกระแทกลงไปก่อนหรือว่าเราไปเดินเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วมันมีพวกกิ่งไม้หรือว่าอะไรพวกเนี้ยที่มาขูดเขี่ยนโดนหน้าเลนส์ของเรานะครับแล้วมันเกิดเป็นรอยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวด่านหน้าที่จะปกป้องตัวหน้าเลนส์ของเราก็คือตัว UVฟิลเตอร์ตัวนี้นี่เองนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นฟิลเตอร์ที่คนซื้อกล้องตัวแรกซื้อเลนส์ตัวแรกนะครับหรือว่ามีเลนส์หลายตัวอยากจะปกป้องนะครับก็จะใช้ตัว UV ฟิลเตอร์ตัวนี้นี่แหละครับแล้วก็เรื่องของ UV ฟิลเตอร์เนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเราซื้อ1เลยนะครับที่เราควรคำนึงถึงก็คือเรื่องของความคมชัดในการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนะครับไม่ใช่เราซื้อตัว UV มาที่ไม่ได้มาตรฐานนำมาใส่แล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้ไม่คมชัดนะครับใส่เข้าไปแล้วภาพถ่ายออกมาแล้วดรอปลงนะครับเส้นสายต่างๆไม่คมชัดเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าจำเป็นมากในการเลือกซื้อ UV ฟิลเตอร์นั่นเองนะครับเวลาเราซื้อเนี่ยเราก็ควรเลือกซื้อที่มีมาตรฐานนะครับถ่ายออกมาแล้วเนี่ยภาพยังคงคมชัดเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับซึ่งรูปแบบของฟิลเตอร์ UV หรือว่า UV ฟิลเตอร์ของทาง K&F เนี่ยหลักๆเลยทำออกมา2รูปแบบในการใช้งานนะครับรูปแบบที่1ก็คือเป็นแบบเกลียวแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นของซีรีส์ Nano X ด้วยนะซึ่งซีรีส์ของ Nano X เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการปกป้องตัวหน้าฟิลเตอร์ของเรานะครับทำให้ฟิลเตอร์ของเราเวลาไปเจอพวกกิ่งไม้หรือว่าอยู่ในกระเป๋ามีเศษเหรียญเศษกุญแจอะไรต่างๆที่มาโดนตัวหน้าฟิลเตอร์เนี่ยมันจะช่วยป้องกันได้ซึ่งที่ผมเอามาให้ดูวันนี้เป็นซีรีส์ของ Nano X ล้วนๆเลยนะครับตัวนี้มีการเคลือบสารนาโนมาถึง28ชั้นเพราะฉะนั้นปกป้องหน้าตัวฟิลเตอร์ของเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็ฟิลเตอร์ของเราก็จะปกป้องตัวหน้าเลนส์ของเราได้เป็นอย่างดีนะครับแบบที่1คือแบบหมุนเกลียวเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้เมื่อเราหมุนเกลียวเข้าไปแล้วนะครับก็จะเป็นนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้เรื่องของ ND ฟิลเตอร์นะครับไม่ได้ใช้เรื่องของฟิลเตอร์แบบอื่นเลยใช้เพื่อปกป้องหน้าเลนส์ของเราอย่างเดียวก็จะซื้อเป็นแบบตัวหมุนอย่างนี้ก็ได้นะครับปิดหน้าเลนไปเลยเราก็สามารถที่จะใส่เลนแคปเดิมได้สามารถที่จะใส่ฮูดเข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับที่ทาง K&F เนี่ยทำออกมาก็คือแบบแมกเนติกนั่นเองนะครับซึ่งแมกเนติกของทาง K&F เนี่ย
เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับเขาจะมีฝาแมกเนติกแบบนี้มาให้แล้วก็ตรงนี้จะเป็น UV filter นะครับ UV filter ของเราเนี่ยก็หมุนใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเลนแคปเดิมอาจจะใส่แล้วหลุดร่วงใช่ไหมเราก็จะใช้ตัวแผ่นตัวฝาปิดแบบแมกเนติกตรงนี้ปิดเข้าไปนี่อันนี้ก็คือการใช้งาน UV filter อีกรูปแบบหนึ่งก็คือแบบแมกเนติกมีฝาปิดป้องกันตัวหน้าฟิลเตอร์ของเรานะครับเวลาเราเก็บเราใส่กระเป๋าหรือว่าพกพาไปไหนนะครับเราก็จะใช้ฝาตรงนี้ปกป้องตัวฟิลเตอร์ของเราได้เลยนะครับเวลาหล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโดนตัวฝาตัวนี้ก่อนนะครับทำให้เราปกป้องตัวหน้าฟิลเตอร์ได้ด้วยแล้วก็ปกป้องตัวหน้าเลนส์ของเราได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของ UV อีกตัวนึงนะครับที่ทาง K&F เขาทำออกมานะครับผ่านไปกับฟิลเตอร์ตัวแรกของเรานะครับเป็น UV ฟิลเตอร์ที่อยู่ในหมวดหมู่ของการปกป้องหน้าเลนส์ของเรานั่นเองนะครับเรามาดูแบบที่2กันนะครับแบบที่2เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่ใช้ถ่ายพวกแลนด์สเคปนั่นเองหรือว่าถ่ายพวกอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มันมีแสงสะท้อนนั่นเองนะครับตัวอุปกรณ์ฟิลเตอร์ตัวนี้ก็คือฟิลเตอร์แบบ CPL ครับCPL เนี่ยมันก็เป็นตัวฟิลเตอร์นะครับที่เป็นโพลาไรซ์ที่สามารถหมุนปรับได้นะครับลดแสงสะท้อนตัวฟิลเตอร์ตัวนี้อยู่ในหมวดหมู่ที่ช่วยทำให้เพื่อนๆเนี่ยถ่ายภาพออกมาได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับเวลาเราไปถ่ายพวกก้อนเมฆท้องฟ้าที่มีเรื่องของแสงกระทบโดนนะครับแล้วมันสว่างทำให้เราเนี่ยเวลาถ่ายก้อนเมฆหรือว่าท้องฟ้าหรือว่าถ่ายแลนด์สเคปต่างๆเนี่ยก้อนเมฆมันไม่คมชัดเอาซะเลยนะครับเราก็จะใช้ตัว CPL filter ตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับเพื่อลดแสงสะท้อนหรือว่าไปถ่ายพวกผิวน้ำน้ำตกทะเลอะไรต่างๆที่เวลาแดดกระทบลงมาแล้วมันมีเกิดแสงระยิบระยับแต่ว่าเราไม่ต้องการแสงระยิบระยับที่เป็นแสงสะท้อนเหล่านั้นเราก็ใช้ตัว CPL ตัวนี้เข้ามาลดแสงสะท้อนพวกนั้นได้นะครับหรือว่าเราต้องการถ่ายพวกกระจกคาเฟ่ถ่ายผ่านเข้าไปให้เห็นตัวนางแบบหรือว่าถ่ายพวกรถนะครับต้องการลดแสงสีขาวแสงสะท้อนรีเฟลกสีขาวออกนะครับเราก็จะใช้ตัว CPL filter ตัวนี้นะครับเป็นโพลาไรซ์สามารถที่จะลดแสงสะท้อนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่รู้ว่าต้องการนำออกไปถ่ายภาพเอ้ยถ่ายภาพช็อตนี้มาแล้วเนี่ยทุกทีเราถ่ายออกมาแล้วมันมีแสงรีเฟลกมันมีแสงสะท้อนเยอะทำให้ไม่เห็นสีจริงไม่เห็นรายละเอียดจริงๆนะครับเราก็จะใช้ตัว CPL ตัวนี้นะครับหรือว่าจะไปถ่ายพวกแลนด์สเคปถ่ายก้อนเมฆถ่ายวิวต่างๆนะครับแล้วต้องการเรื่องของท้องฟ้าเด่นชัดก็สามารถที่จะใช้ตัว CPL ตัวนี้เข้ามาช่วยได้เลยนะครับก็ CPL ตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญเหมือนกันถ้าเกิดสำหรับคนสายถ่ายภาพต่างๆนะครับCPL ตัวนี้จะช่วยเข้ามาลดได้เรื่องของแสงสะท้อนนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของ CPL ตรงนี้นะครับก็ทำออกมาหลากหลายรูปแบบเหมือนกันของทาง K&F รูปแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นเกลียวแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนี่อันนี้คือรูปแบบที่1เวลาเราใช้งานนะครับเราก็แค่หมุนปรับตรงนี้ให้มันตรงจังหวะนะครับเราก็สามารถที่จะดูหน้าจอได้เลยว่าเฮ้ยพอเราปรับแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นโพลาไรเซอร์เนี่ยมันช่วยลดแสงสะท้อนให้นะครับเวลาถ่ายภาพต่างๆที่มันมีเกิดแสงสะท้อนขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้เลยอันนี้คือแบบที่1คือแบบหมุนเกลียวติดหน้าเลนส์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการหมุนแบบนี้ปรับเอานั่นเองนะครับปรับให้ตรงจังหวะนั่นเองนะเขามีการทำรูปแบบ CPL ที่เป็นแบบแมกเนติกมานะครับแมกเนติกเนี่ยก็จะมี3ชิ้นนะครับเริ่มจากวงแหวนก่อนเลยเนาะวงแหวนตัวนี้นะครับก็ใส่เข้าไปที่ตัวหน้าเลนส์เป็นวงแหวนแบบแมกเนติกทำให้เราสามารถที่จะถอดใส่ตัว CPL ได้แบบง่ายๆเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัว CPL เราก็แค่ใส่แปะเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็หมุนปรับใช้ได้เลยนะครับแล้วเวลาเลิกใช้เราก็แค่ถอดออกเวลาเราต้องไม่ต้องการที่จะใช้ตัว CPL นะครับถอดออกแล้วก็เขาจะมีฝาแบบแมกเนติกตรงนี้มาให้ด้วยก็สามารถปกป้องได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเป็นแบบแมกเนติกเนี่ยเขาจะมีฝาแมกเนติกตรงนี้มาให้ด้วยนะครับทำให้เราใช้งานได้สะดวกสบายต้องการถอดออกแบบไม่ต้องใช้ตัว CPL ก็สามารถดึงออกมาได้เลยต้องการใช้ก็แปะเข้าไปนะครับแล้วก็ถอดเฉพาะฝาออกมาก็ได้แล้วก็ใช้งานแค่
ตัว CPL หมุนปรับได้เลยอันนี้ก็คืออีกรูปแบบของ CPL ของทาง KNF นะครับมีทำออกมา2รูปแบบหลักๆแล้วนี่ก็คือตัวฟิลเตอร์ตัวที่2นะครับก็คือตัว CPL นั่นเองนะครับที่เราเอามาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนั่นเองนะครับคือตัวฟิลเตอร์ที่ช่วยลดแสงสะท้อนนั่นเองนะครับฟิลเตอร์ตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องของการลดแสงเมื่อกี้ช่วยปกป้องหน้าเลนมาถึง CPL ช่วยลดแสงสะท้อนต่อมาเป็น ND เหมือนแว่นดำช่วยลดแสงเข้าตัวกล้องตัวเลนนั่นเองนะครับตัว ND เนี่ยก็จะเป็นตัว ND เดี่ยวนะถ้าเกิดเราเรียก ND filter เนี่ยเขาจะเป็น ND แบบนี้เป็น ND fix นะครับก็จะมีหลากหลายเบอร์เลยไล่มาตั้งแต่ ND 2 ND 4 ND 16 64 32จนไปถึงตัว400 1,000 เลยนะครับก็จะมีตัว ND fix แบบนี้นะครับตัว ND แบบนี้จะใช้เป็นแว่นดำปิดหน้าฟิลเตอร์นั่นเองนะครับเพื่อลดแสงเข้าตัวกล้องนะครับหลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะใช้กับงานวิดีโอนะครับงานวิดีโอเนี่ยก็จะมีเรื่องของการควบคุมสปีดชัตเตอร์เวลาเราเปิดตัวรูรับแสงกว้างๆเนี่ยเราก็ใช้ตัว ND ตัวนี้เข้ามาช่วยได้นะครับช่วยลดแสงทำให้เราสามารถควบคุมสปีดชัตเตอร์เปิดรูรับแสงกว้างๆในขณะที่แสงจ้าๆได้นั่นเองนะครับช่วยทำให้วิดีโอของเราเนี่ยดูดีดูเป็นมือโปรมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ยังช่วยเรื่องของงานการถ่ายภาพนิ่งได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตนะครับในตอนกลางวันที่แสงเยอะมากๆแล้วคนที่ใช้เลนส์พวก f1.8 f1.4 หรือว่า f1.2 เนี่ยเวลาถ่ายออกมาแสงมันจะสว่างเกินไปนะครับถ้าเกิดเป็นตัวกล้องที่มีสปีดชัตเตอร์แค่ 1/4,000 แบบนี้ไปเจอพวก f1.8 หรือว่า f1.4 แสงเนี่ยมันเกินแน่นอนทำให้ภาพของเราเนี่ยมันสว่างเกินไปเพราะฉะนั้นก็จะมีตัว ND filter ตัวนี้เข้ามาช่วยลดแสงทำให้เราสามารถที่จะเปิดรูรับแสงกว้างๆได้นะครับถ้าเกิดไม่ใช่ตัวกล้องโปรที่แบบมีสปีดชัตเตอร์ 1/8,000 นะมีอยู่แค่ 1/4,000 แบบนี้ก็ต้องมีตัว ND ตัวนี้เข้ามาช่วยหรือว่างานที่ต้องการการถ่ายน้ำตกให้ฟุ้งๆการถ่ายทะเลการต้มทะเลเนี่ยให้ฟุ้งๆหรือว่าการถ่ายรถที่วิ่งเนี่ยให้หายไปเป็นแบบเส้นไฟแบบนี้นะครับหรือว่าการถ่ายก้อนเมฆไหลๆนะครับเราก็ต้องมีการลดแสงแล้วก็ควบคุมสปีดชัตเตอร์การถ่ายภาพรูปภาพพวกนั้นน่ะจะถ่ายตอนที่มีแสงอยู่เป็นช่วงทไวไลท์หรือว่าช่วงเย็นหรือว่าช่วงเช้านะครับก็ยังมีแสงอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะลาดสปีดชัตเตอร์ไปแบบ5วิ10วิ30วิได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีตัว ND filter ตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยตั้งแต่ ND เบอร์ต่ำจนไปถึง ND พวก ND 1000ต่างๆนะครับก็สามารถใช้ได้ ND filter นะครับเป็น ND filter แบบ fix เบอร์นะไม่สามารถปรับได้ตัวนี้ก็เวลาเพื่อนๆใช้ก็อาจจะต้องซื้อหลายเบอร์หน่อยนั่นเองนะครับแต่มันมีฟิลเตอร์อีกตัวนึงที่อยู่ในกลุ่มจำพวกเดียวกันเป็น ND filter เหมือนกันนะครับก็คือตัวที่4ที่เราจะทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับจบไปกับเรื่อง ND นะคือเข้ามาลดแสงแต่ว่าเป็น ND แบบฟิกก็คือต้องซื้อหลายๆเบอร์พกไว้อาจจะต้องซื้อเป็นแบบนี้เลยพกใส่กระเป๋าไว้นะครับแต่มันมีอีกตัวนึงนะครับฟิลเตอร์ตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงที่ทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งลากสปีดชัตเตอร์เปิดรูรับแสงกว้างๆในตอนกลางวันอะไรแบบนี้นะครับแบบไม่ต้องพกกระเป๋าแบบนี้แค่ตัวเดียวอยู่ก็คือตัว Variable ND หรือว่าตัว ND ที่สามารถปรับได้นั่นเองนะครับตัว ND ที่สามารถปรับได้เนี่ยนี่ก็จะมีรูปลักษณะแบบนี้เวลาหมุนนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนแว่นที่สามารถปรับความเข้มได้นั่นเองนะครับก็จะมีหลากหลายเบอร์ให้เราเลือกนะครับตั้งแต่เบอร์ต่ำนะครับ ND 2ถึง32 ND 4ถึง64หรือว่า ND 3ถึง400อะไรต่างๆมีหลากหลายเบอร์ให้เราเลือกทาง KNF เนี่ยมีตัว Variable ND เยอะมากๆเลยนะครับก็จะมีหลากหลายเบอร์เลยซึ่งตัวนี้นะครับเราก็แค่ใส่เข้าไปที่ตัวหน้าเลนส์นะครับแล้วเราต้องการความมืดประมาณไหนเราก็สามารถที่จะปรับได้เลยทำให้เราสามารถควบคุมสปีดชัตเตอร์ได้สามารถเปิดรูรับแสงกว้างๆได้โดยที่ไม่ต้องพก ND filter แบบฟิกเนี่ยหลายแผ่นแค่ตัวนี้ตัวเดียวสามารถปรับได้นะครับแบบนี้
นี่อันนี้คือตัว variable ND หรือว่า ND ที่สามารถปรับความเข้มได้นั่นเองนะครับเป็นแว่นดำที่สามารถปรับความเข้มได้เดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับคือตอนนี้ผมถ่ายกลางแจ้งแล้วก็เปิด f1.4 นะครับเป็นเลนส์ระยะ50 f1.4 แล้วก็ ISO เนี่ยอยู่ที่200นะครับผมต้องการฟิกค่า speed shutter ไว้อยู่ที่1:50นะครับเพราะว่าผมถ่ายอยู่ที่ 4K 25 frame rate นะครับ frame rate กับ speed shutter นะครับ speed shutter เนี่ยก็ต้อง double คูณ2ของ frame rate ถ่าย25 frame rate speed shutter ก็ต้อง1:50อ่ะอันนี้ก็คือเบสิกสำหรับการตั้งค่าการถ่ายวิดีโอให้มีแบบ motion blur ให้ดูเป็น cinematic นะครับแล้วคราวเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าถ่ายในที่แสงเยอะขนาดนี้นะครับโหดูสิแสงมันจ้าแสงมันเบลอนะครับไม่เห็นรายละเอียดเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะมีตัวนี้ครับเป็น VND นะครับหรือ Variable ND ของ K&F แบบ Magnetic นะครับ 2-32 ND 2-32 ผมใส่เข้าไปปุ๊บแปะนะครับเห็นไหมว่าผมไม่ได้หมุนเลยนะแค่แปะเข้าไปแล้วก็ปรับนะครับปุ๊บแค่นี้เองครับเราก็จะได้แสงที่มันโอเคพอดีแล้วนะครับแสงแค่นี้ก็ถือว่าพอดีใช้ได้แล้วแล้วเราต้องการปรับอีกก็ได้นะครับก็คือปรับได้เลยว่าต้องการมืดสว่างแค่ไหนนะครับอันนี้ผมก็ลองปรับดูว่าแสงที่พอดีเนี่ยประมาณไหนเราได้ทำการฟิกค่าไว้แล้วอันนี้ก็คือการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับตัว variable ND ก็คือถ่ายภาพนิ่งก็ได้หรือว่าวิดีโอก็ได้ในตอนที่เปิด f กว้างๆหลังละลายแบบเนี้ยในที่แสงเยอะๆแบบนี้นะครับซึ่งทาง K&F เนี่ยมีทำออกมา2รูปแบบเหมือนกันก็คือรูปแบบที่1เป็นรูปแบบวงแหวนแบบนี้นะครับเป็นเกลียวแบบนี้เราก็แค่หมุนใส่เข้าไปนะครับหมุนใส่เข้าไปแบบนี้ที่ตัวหน้าเลนส์นะครับแล้วเราก็สามารถปรับใช้ได้นะตรงนี้เขาจะมีเรื่องของตัวเลขบอกค่าสต็อปอยู่นะตัวนี้ปรับได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะปรับเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับตัว Variable ND กับแบบที่2นะครับเหมือนเดิมเลยคือเป็นแบบ Magnetic นะครับ Magnetic เนี่ยก็จะมีวงแหวนadapter ring อย่างนี้เหมือนกันเลยเหมือนกับตัว UV เหมือนกับตัว CPL เลยนะครับเป็นตัววงแหวนแบบนี้เราก็เอาวงแหวนใส่เข้าไปนะครับปุ๊บพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็แค่เอาตัว variable ND ตัวเนี้ยแปะเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็อยู่แล้วแล้วเวลาเราไปเจอช่วงจังหวะที่เราไม่ต้องการใช้ตัว variable ND เราก็ถอดออกได้โดยที่ไม่ต้องหมุนไม่ต้องกลัวเรื่องของการปีนเกลียวไม่ต้องกลัวเรื่องของการที่เราใส่แน่นเกินไปแล้วมันไม่ออกนะครับนี่ใช้เป็นแบบ magnetic ก็ได้แปะเข้าไปอยู่เลยแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ variable ND filter นะครับก็คือเป็นตัวแว่นดำที่สามารถปรับได้เวลาเราเอาไปใช้งานมันจะสะดวกกว่าการใช้ตัว ND แบบฟิกนะครับผ่านไปกับอีกหนึ่งตัวก็คือเรื่องของ variable ND filter นั่นเองนะครับก็คือตัวฟิลเตอร์แบบ ND ที่มีหลายเบอร์อยู่ในตัวแผ่นเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ทาง K&F เนี่ยยังไม่จบเท่านั้นนะครับยังมีฟิลเตอร์อีก1รูปแบบนะครับก็คือตัว Variable ND ที่เป็นแบบ 2-in-1 นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับเป็น Variable ND ที่มีทั้งแบบปรับได้นะปรับอย่างนี้ได้แล้วก็มีตัว CPL อยู่ในตัว Variable ND ตัวนี้นะครับแล้วก็มี Variable ND ที่มี Back Mist นะครับก็คือใส่เข้าไปแล้วภาพฟุ้งๆเหมือนที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นะตอนนี้คืออ่ะเดี๋ยวผมถอดให้ดูก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันยังไงตัว back mist นะครับ back mist เดี๋ยววันนี้ผมพูดถึงด้วยแต่ว่าให้ดูคร่าวๆก่อนนี่อันนี้คือไม่มีฟิลเตอร์ back mist นะครับผมใส่ฟิลเตอร์ back mist เข้าไปนะครับปึ๊บแบบนี้มันก็จะเป็นเอฟเฟคฟุ้งๆละมุนๆแบบนี้นะครับซึ่งทาง K&F เนี่ยมีทำออกมาเป็น variable ND บวก back mist ตัวนี้ด้วยนะครับอยู่ในฟิลเตอร์แผ่นเนี้ยแผ่นเดียวเนี่ยแล้วก็เรื่องของการจับถือนะครับการปรับเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายสำหรับตัวซีรีส์นี้นะเป็น variable ND นะครับแล้วก็ยังเป็นพวก variable ND แบบ two color นะครับเป็น variable ND ที่มีสีตรงอันนี้เป็นตัว variable ND filter นะครับที่เป็นแบบ two in one ตัว ND เนี่ยมีหลากหลายอย่างเช่นตัว ND ตัวนี้เป็น ND fix ตัว ND ตัวนี้เป็น variable ND อย่างเดียวตัว ND ซีรีส์นี้เป็นแบบ2 in 1ก็คือเป็น variable ND แล้วก็มีเรื่องของฟังก์ชันอื่นๆเสริมเข้ามาในตัวฟิลเตอร์ตรงนี้อย่างเช่น CPL นะครับหรือว่าจะเป็น back mist filter หรือว่าจะเป็น two color นะครับที่ทำให้สีตรงนะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นตัว variable ND อีก1รูปแบบที่ทาง K&F เนี่ยเขาทำออกมานะครับเรารู้จักกันไปหลากหลายแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ UV filter นะครับใช้ปกป้อง CPL ใช้
ลดแสงสะท้อนตัว ND ตัว Variable ND ตัว 2-in-1 Variable ND เอาไว้ลดแสงโดยเฉพาะนะครับอ่ะตัวต่อมาก็คือเรื่องของตัวฟิลเตอร์แบบ Backmid Filter นะครับตัวนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากณตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งก็ตามนะครับเป็นการถ่ายพอร์เทรตหรือว่าถ่ายพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วอยากได้แสงที่มันฟุ้งนุ่มละมุนนะครับตัวนี้จะทำเอฟเฟกต์ทำให้ไฮไลท์นุ่มลงทำให้ผิวหน้านุ่มลงทำให้แสงไฮไลท์ที่สาดเข้ามานะมันกระจายฟุ้งนุ่มละมุนนั่นเองเหมือนตัวซีรีส์เกาหลีนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกคล้ายๆกับUV filter นะจะมองไม่แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเรามองเข้าไปที่เนื้อของฟิลเตอร์จริงๆนะครับเขาจะมีตัวจุดสีดำๆอยู่เต็มฟิลเตอร์ไปหมดนะครับเขาถึงเรียกว่า back mid filter นั่นเองเมื่อใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์แบบนุ่มฟุ้งละมุนนั่นเองนะครับซึ่ง back mid filter เนี่ยจะมี3เบอร์หลักๆนะครับเริ่มตั้งแต่เบอร์1/2เวลาเราซื้อ back mid filter นะครับต้องการความฟุ้งขนาดไหนให้เราดูเบอร์ตรงนี้นะครับก็คือเริ่มจากเบอร์1/2ฟุ้งมากๆฟุ้งกระจายฟุ้งเหมือนแบบภาพย้อนอดีตเลยอ่ะแล้วก็มีตัว1/4เนี่ยเอฟเฟกต์ก็จะเป็นเหมือนตัวที่ผมใส่อยู่นะตอนนี้นะครับเมื่อผมไม่ใส่อันนี้คือที่เราถ่ายกันทั่วไปเลยเป็นภาพวิดีโอจากกล้องนะครับเป็นภาพนิ่งจากกล้องก็จะได้ประมาณนี้ไฮไลท์คมๆภาพคมๆนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนบางคนก็ไม่ได้ชอบฟุ้งบางคนชอบคอนทราสต์แบบคมๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่บางคนต้องการงานที่จะดูฟุ้งละมุนเหมือนซีรีส์เกาหลีถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายโฆษณาอะไรต่างๆต้องการฟุ้งนุ่มละมุนนะครับก็ใส่ตัว back mid filter ตัวนี้เข้าไปได้เลยมันจะช่วยทำเอฟเฟกต์นะครับทำให้ไฮไลท์ของเรานุ่มลงผิวหน้าของเรานุ่มลงแล้วก็แสงต่างๆจะฟุ้งละมุนมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ที่ใส่อยู่เป็น 1/4 ฟุ้งระดับกลางแล้วก็จะมีตัว back mid filter แบบ 1/8 นะครับอันนี้ก็จะฟุ้งน้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังมีความฟุ้งอยู่เหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ต้องการความฟุ้งแบบกระจายแบบเห็นได้ชัดนะครับแบบต้องการแค่ภาพนุ่มขึ้นนิดหนึ่งก็ใช้เบอร์1/8ได้เลยเพราะว่ามันจะฟุ้งน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ตัว back mid filter ของทาง K&F เหมือนเดิมเลยครับมีทั้งแบบหมุนเกลียวเข้าไปแบบนี้มีทั้งแบบหมุนเกลียวเข้าไปเหมือนเดิมนะครับช่วยทำเอฟเฟกต์ให้ภาพเรานุ่มฟุ้งละมุนสำหรับคนที่ชอบใส่ติดไว้กับตัวหน้าเลนตลอดนะครับชอบภาพแนวนี้เลยอยากใส่ก็ใส่ตัวแบบเกลียวได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องหมุนเข้าหมุนออกแบบนี้กับอีกแบบนึงที่เป็นแบบแมกเนติกเหมือนเดิมนะครับทาง K&F เนี่ยมีทำเป็นแบบรูปแบบแมกเนติกมาเกือบครบทุกตัวแล้วนะครับทุกรูปแบบเนี่ยจะมีแมกเนติกมาหมดเลยนี่ก็เหมือนเดิมเลยครับใส่วงแหวนอะแดปเตอร์ลิงเข้าไปแล้วก็ตัวแบ็คมิดฟิลเตอร์นะครับใส่เข้าไปปุ๊บแปะเข้าไปแบบนี้อันนี้คือความสะดวกสบายเมื่อเพื่อนใส่ฮูดอยู่นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องถอดฮูดก็ได้นะครับนี่สามารถดึงออกแปะเข้าไปได้เลยแล้วก็มีในชุดนะครับมีฝาปิดแบบนี้มาให้ด้วยทำให้เราเนี่ยไม่ต้องพะวงเรื่องของเลนแคปเดิมที่มันชอบหล่นบ่อยแล้วก็หายบ่อยนะครับใช้ฝาแบบนี้ไปเลยนะครับมันก็จะช่วยปกป้องหน้าฟิลเตอร์ของเราได้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือเรื่องของแมกเนติกนะครับของทาง K&F เนี่ยมีทำออกมาทั้งหมดเลยทั้ง UV CPL Variable ND ตัว ND หรือว่าตัว Back Mid Filter มีแบบ Magnetic กับมีตัวหมุนเกลียวหมดเลยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งฟิลเตอร์นะครับที่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานของเราเนี่ยให้มันดูดีมากขึ้นทำให้ภาพของเราเนี่ยดูเป็นมือโปรเหมือนกับงานโฆษณางานถ่ายหนังนะครับอารมณ์แบบซีเนมาติกมากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือตัว Back Mid Filter มี3เบอร์ให้เราเลือกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือฟิลเตอร์นะครับที่เราใช้งานกันอยู่หลักๆบ่อยๆเลยจริงๆแล้วฟิลเตอร์ยังมีอีกหลายรูปแบบอย่างเช่นฟิลเตอร์แบบแผ่นแบบสีอย่างละครึ่ง50 50อะไรอย่างนี้นะครับมีหลากหลายรูปแบบแต่วันนี้ผมนำฟิลเตอร์แผ่นกลมที่เราใช้กันอยู่ประจำเอามาทำให้เพื่อนๆคนที่ไม่เคยใช้ฟิลเตอร์เลยได้รู้จักกันนะครับว่าตัวเองต้องการเลือกใช้ฟิลเตอร์แบบไหนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือฟิลเตอร์ที่เรานำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมีเทคนิคอะไรดีๆแบบนี้มาให้ได้รับชมกันติดตามชมนะครับส่วนนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ